สวัสดี TikTok ในคลิปนี้ผมมีภาพยนตร์สงครามในปี1986มาแนะนำให้ทุกท่านที่คลิกเข้ามาชมรายการได้ไปหามาชมหามาสะสมภาพยนตร์ที่ผมจะมาแนะนำในคลิปนี้ก็คือภาพยนตร์เรื่องพราทูนหรือชื่อไทยพราทูนเป็นภาพยนตร์แนวดราม่าสงครามเวียดนาม1ใน100หนังสงครามที่เกี่ยวกับสงครามเวียดนามที่ดีที่สุดในโลกสิ่งที่เราจะได้เห็นในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือฉากของสงครามเวียดนามที่เสมือนจริงของเหตุการณ์ในสงครามเวียดนามแล้วก็ยังรวมไปถึงบ้านเมืองในยุคสมัยช่วงสงครามเวียดนามภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคริสเทเลอร์ที่ถูกเกณฑ์ทหารเข้าไปรบในสงครามเวียดนามเขาได้พบกับเรื่องราวมากมายการแข่งแย่งชิงดีของจ่าทหารในสนามรบและเราก็ยังจะได้รู้จักกับเพลงเพราะๆอย่างเพลง Track of My Tears ของวงเดอะโรบินสันจากภาพยนตร์เรื่องนี้ซึ่งเป็นซาวด์แทร็กประกอบภาพยนตร์ที่นำมาประกอบในภาพยนตร์เรื่องนี้ภาพยนตร์เรื่องพราทูนยังการันตีด้วยรางวัลออสการ์ถึง2รางวัลด้วยกันในสาขาสมทบชายยอดเยี่ยมได้แก่ทอมเบรนเจอร์และซาวด์ประกอบยอดเยี่ยมภาพยนตร์เรื่องพราทูนในปี1986นำแสดงโดยชาร์ลีชีนวิลเลมดาโฟทอมเบรนเจอร์ร่วมด้วยฟอร์เรสต์วิทแทคเกอร์จอห์นนี่เดฟและเป็นผลงานการกำกับของโอลิเวอร์สโตนอำนวยการสร้างโดยอาร์โนโคเพรสันอย่าลืมหาภาพยนตร์เรื่องนี้มาชมกันครับขอบคุณทุกท่านที่กดเข้ามาชมรายการทาง TikTok ยังไงคลิปหน้าจะเป็นภาพยนตร์เรื่องอะไรหรือเป็นภาพยนตร์น่าสะสมเรื่องอะไรอย่าลืมกด Subscribe หรือกดติดตามทาง TikTok ไว้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ